เกี่ยวกับมาตรการต่อผู้ละเมิดหรือว่าต่อปรากฏการณ์กัดสอหลาดบางหลวงนี่ผมคิดว่ามันมีส่วนที่ลุดและแต่มีส่วนที่จะยังสืบต่อจะมีสนานอยู่ในความรับผิดชอบของเบื้องรัฐเนี่ยกับเบื้องพรรคเนี่ยเนี่ยพอมีความรับผิดชอบรวมกันสนานครับเจ้าคิดว่าควรจะได้ใส่ซองมาตรการไปพร้อมๆกันคือมาตรการของเบื้องรัฐนี่เขามีกฎหมายเนาะก็ควรจะต้องได้บังคับใส่กฎหมายนี่ให้มีความเข้มงวดเบื้องพรรคเนาะเขามีกฎระเบียบของพรรคสำหรับพนักงานรัฐกรทุกคนเนาะที่มีหน้าที่ไปสอบล้วนแต่เป็นสมาชิกพรรคเนาะควรจะใส่มาตรการของทางเบื้องกฎระเบียบของพรรคนี่เขามาใส่ท่านสองมาตรการนี่พอเขาเคยได้ใส่บ่เคยได้ใส่ผ่านมาแต่มันบกเข็มครับเจ้าคิดว่าเพื่อจะให้มันเข็มนี่พ่อควรสิได้เฮ็ดเป็นบั่นหนึ่งอีกทางไม่ควรจะเป็นกับเปิดเป็นเวลาแห่งศาสตร์คือพวกเขากำลังจะต่างปฏิบัติซองเวลาแห่งศาสตร์นี่แหละเปิดบั่นใหญ่หนึ่งมั้งเนาะมันจึงสิมีความเข็มขุ่นเนาะสนับพานมาพอกบอกกันไรบอกแล้วก็แล้วไปเนาะผู้ที่ละเมิดผู้ที่ผิดก็คือพวกซ้ายบรรดาทานได้มีคำเห็นเนาะตกจากตังมานั่งสลงนั่นนี่นี่มันก็ค้นกับบุญญาณเนาะถ้าหักมาตรการสองมาตรการนี่เข้มงวดก็คิดว่าพ่ออาจจะสามารถแก้ไขได้อยู่ในบุร้ายกันหน่อยขอขอบใจ